Tensor Garage นะครับมีคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้พาไปดูอู่ RBB นะครับแล้วก็อยากเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของ RBB ในเมืองไทยนะครับว่าเป็นมายังไงแล้วก็รถที่นากายมาทำครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะไปให้คุณชินเนี่ยเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาของ RBB เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเรื่องราวมันน่าสนใจยังไงผมเคยทำวิดีโอเรื่องนี้ทีนึงนาน10กว่าปีแล้ววันนี้เราก็อาจจะมาอัปเดตกันด้วยนะครับว่ารถที่นากายทำมา2คันแรกเนี่ยตอนนี้อยู่ในสภาพไหนแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวคุณอู๋จะมารับไปสวัสดีครับอู๋วินเทจนะครับวันนี้ก็จะไปบุกรูฟนายไปหาพี่ชินเป็น RWB Thailand นี่เหมือนคันนี้ผมโอเคไปหลังจากรอมาเกือบชั่วโมงได้มั้งเนี่ยนัดกัน9โมงเนี่ย10โมงเพิ่งมาตามฟอร์มไม่เคยเปลี่ยนเรานัด10โมงเปล่านัด10โมงเร็วๆช้าๆที่พี่เต้นเนี่ยB Auto House ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Roof 9นะครับ Roof แปลว่าแอร์นะใช่เดี๋ยวลองไปดูเล่นอู๋ดูโอ Power by Trust Midas Window Film สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เต้นหูดูโอก็เลยจะพามารีแคปประวัติของ RWB กับพี่ชินเนาะเพราะว่ามันมีหลายๆคนถามเข้ามาแบบอยากรู้แล้วก็คิดว่าวิดีโอที่เราทำกันตอนที่นากายมาครั้งแรกมันก็10กว่าปีแล้วนะคุณรู้ป่ะ ตอนนี้เหมือน มันกลับมาอยู่ในความสนใจของคนเยอะหลังจากที่มีช่วงที่มันนิ่งๆไปอะไรเงี้ยนะซึ่งพี่ชินก็เป็นผู้ริเริ่มทำไมถึงชอบคือเริ่มต้นเลยคือเราชอบรถที่เป็นไวด์บอดี้91เทอร์โบอะไรแบบเนี้ยแล้วตอนยุคนั้นมันก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรมากที่คนทำในลักษณะเนี้ยครับก็จากอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆแหละที่แบบเข้าไปเห็นรูปแต่ทีนี้เนี้ยมันก็เป็นรูปที่แบบเราได้แค่มองซึ่งเป็นที่ญี่ปุ่นตอนนั้นเราก็ไม่รู้ค่อยรู้จักอะไรเท่าไหร่เลยเราก็ดูจากของญี่ปุ่นดูของโปรโตโมทีฟแถวของอเมริกาจำได้ไหมยุคนู้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือในที่สุดแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่ที่สุดนากายซังเนี่ยเราก็ดูละบอกตรงตอนนั้นก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงคือเรารู้ตัวเองว่าจริงๆแล้วเราชอบแอร์คูลตั้งใจว่าจะหาแอร์คูลคันนึงแล้วก็จะมาทำไวด์บอดี้อีกตัวนึงที่ชอบคือที่ตอนนั้นเคยคิดไว้คือจะมาทำเป็น911 RSR ซึ่งสามารถซื้อพาร์ทจากอเมริกามาได้แล้วมาทำเองแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะจบเลยในที่สุดแล้วเคยตัดสินใจว่าต้องเอาคนมาทำให้แค่นั้นเองน่าจะชัวร์ใช่ตอนนั้นรู้ไหมว่า RWB เนี่ยมันต้องตัดตัวถังรู้เพราะว่าต้องคุยกันว่าสมัยก่อนเนี่ยหรือแม้แต่ตอนนี้ก็ตามเนี่ยไอเดียของการบอกว่าต้องตัดตัวถังรถนี่เรื่องใหญ่มากไม่เคยมีใครทำน้อยมากอ่ะก็เนี่ยฮะก็เลยต้องคิดว่าต้องให้คนที่แบบมีประสบการณ์คือไม่ใช่ว่าแบบไปอู่สีเราแล้วแบบเฮ้ยช่างตรงนี้อะไรเงี้ยนึกออกปะเพราะว่ามันเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนนี้มีอินเทอร์เน็ตแต่ข้อมูลมันไม่เยอะเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่แล้วมันมีแต่ภาษาญี่ปุ่นถึงจะเอามาแปลก็เถอะมันก็ไม่น่าจะทำได้ตอนนั้นเนี่ยนากายเนี่ยยังไม่ได้ดังเหมือนสมัยนี้เพราะยังไม่เคยออกจากญี่ปุ่นเลยไม่เคยแล้วชินทำไงให้เขาออกมาได้เร
ไม่ได้ทำยังไงก็คือคนมันอยากได้พอวางแผนว่าจะไปญี่ปุ่นแผ่นดินไหวซึนามิเข้าปี2011ผมไม่ได้ไปอีกงานเลยนัดเขาก่อนครับไม่เคยนัดจริงเหรอนี่กะไปดุ่มๆเลยเหรอคือกะไปดุ่มๆใช่แต่ว่าคือตอนนั้นน่ะมันก็ยังลังเลเรื่องการที่ความปลอดภัยว่าเราจะไปได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นน่ะแผ่นดินไหวแล้วมีสึนามิแล้วสึนามิเนี่ยมันทำให้โรงงานพลังงานนิวเคลียร์แล้วทุกคนต่างชาติในญี่ปุ่นออกจากญี่ปุ่นหมดเลยใช่เพราะมันน่ากลัวมากตอนนั้นคือตอนนั้นก็แค่มาคิดว่าจะไปดีไหมแต่มันเป็นช่วงที่เราอยากได้แล้วแบบคิดเสือบินมีแล้วมีแล้วก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะคือเขาไม่ได้ห้ามไปอ่ะคือตอนนั้นคนมันแพนิคเพราะว่าโรงงานนิวเคลียร์มันจมอยู่ในน้ำใช่มันมีอะไรรั่วไหลออกมาก็คนก็เลยออกจากญี่ปุ่นหมดคือตอนนั้นที่ติดต่อเนี่ยไม่ได้ติดต่อกับนากายโดยตรงนากายยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยน้อยแทบจะไม่ได้เลยก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนนากายก็คือโตชิคือจะอีเมลผ่านโตชิเราก็นึกว่าเขาทำงานด้วยกันพอเอาเข้าจริงแล้วโตชิเนี่ยอยู่โอซาก้าคนละเมืองกันเลยไม่ได้อยู่กับนากายนากายอยู่ นากายอยู่ชิบะใกล้ๆโตเกียวก็โอเคบินไปวางแผนว่าไปถึงปุ๊บเครื่องลงตอนเช้าเย็นกลับเลยแค่ไปหาใช่แล้วพอเครื่องลงก็ลงทางในดาทุกอย่างก็แบบอึ้งๆอ่ะลงแบบมันโล่งแบบมันไม่มีคนเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งสมัยก่อนเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยทุกอย่างแน่นแน่นแบบแน่นมากนั่งรถไฟจากฮาเนดะดุ่มๆไปเรื่อยๆแล้วสมัยก่อนมันไม่มีไอ้แบบอะไรตัวนำทางเหมือนสมัยเนี้ยไม่ดีเท่าอย่างเงี้ยคือไปอ่ะจำได้ปริ้น A4 ไปแบบเยอะมากนึกออกมั้ยปริ้นออกจากคอมว่าแบบเอ้ยสถานีนี้เริ่มจากฮาเนดะไปสถานีไหนคอยมองแต่ความจริงแล้วแม่งหลงแบบหลงกระจายอ่ะกว่าจะไปถึงตรงชิบะได้ตรงนั้นได้อ่ะ3ชั่วโมงมั้งพอไปถึงปุ๊บก็เดินต่อเดินอีกประมาณไม่รู้อ่ะ2กิโลประมาณนั้นแต่พอไปถึงปุ๊บไปเคาะประตูก็ไม่มีคนอยู่เงียบไปถึงก็ประมาณสัก10โมง11โมงก็เกือบก็ไม่ได้เช้ามากก็สายๆแล้วเราคิดว่าเขาก็คงตื่นอ่ะรออยู่สักพักนึงอ่ะก็ไปเดินถ่ายรูปตื่นเต้นแค่นั้นก็ตื่นเต้นแล้วไปถ่ายรูปรถตรงนั้นมันมีรถจอดใช่รถเต็มเลยสมัยก่อนสีส้มจำได้964แล้วก็มีไอ้993ที่เขาทำคันแรกสีบรอนซ์ตอนยุคนั้นน่ะในที่สุดนากายก็ออกมาคือหน้าเขาแบบเอาจริงนะก็กลัวเหมือนกันนะสไตล์เขาอะแบบนิ่งๆไม่ยิ้มแล้วแบบในอู่แล้วในอู่เดินเข้าไปก็แบบบรรยากาศแบบมืดๆลกๆไม่มีอะไรแบบคือมันมาเฟียชัดๆหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะวันนั้นก็เข้าไปก็คุยกันระดับนึงแต่ว่าทุกอย่างก็คือใช้การเขียนก็ไม่มีอะไรมากไปทำให้ได้ไหมราคาเท่าไหร่จ่ายตังค์เมื่อไหร่แค่นั้นเลยแค่เขาตอบได้ที่ได้เหมือนนั่นเลยก็ตอบได้ก็เขียนก็ missing นะนั่นนักกายตอบได้ขนาดสมัยนั้นนะสมัยนั้นนะกระดาษใบนั้นยังเก็บไว้อยู่เลยยังมีลายมือมีเก็บไว้อยู่แล้วก็เขาบอกประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจำได้ว่าเขาบอกว่าอย่างนึงที่เขา impress ก็คือเพราะว่าระหว่างที่คนหนีญี่ปุ่นน่ะชินยังกล้าไปใช่คือเรื่องนั้นแหละที่เขาแบบเขาก็งงๆว่าไอ้นี่จะมาทำไมเพราะว่าทุกคนออกจากญี่ปุ่นหมดคือมันเป็นอะไรที่ฝังใจเขาเหมือนกันทุกวันนี้เวลาเขาไปเจอใครเขาก็จะชอบพูดเรื่องนี้เพื่อนๆเขาฟังเวลาแนะนำให้รู้จักว่าแบบเอ้ยเนี่ยชินตอนนั้นมาแบบมาคนเดียวตอนปี2011อะไรเงี้ยก็แต่เราก็ไม่ได้อะไรหรอกเราแค่เป้าหมายของเราก็คือแค่ว่าจะเอามาทำรถให้ทำจะเอามาทำรถมาทำรถให้หน่อยกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวมาทำรถให้หน่อยมันก็ไม่ได้มีอะไรอะเอาเข้าจริงๆเราไปถึงจุดนั้นแล้วมันแค่บรรยากาศมันแปลกๆแค่นั้นเองแล้วสรุปพี่บินกลับเย็นนั้นเลยกลับเย็นนั้นเลยครับหลังจากนั้นนานไหมจากวันที่คุยรู้เรื่องแล้วจนกระทั่งวันที่แกบินมาเนี่ยประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ4เดือนแต่ว่าที่วัดใจเลยเนี่ยก็คือต้องจ่ายตังค์ 100%ก่อนที่ของจะมาของจะมาใช่แล้วเขามา2รอบครั้งแรกเขาคงเหมือนกับว่าเขามากับโตชิแหละคือเขาคงมาดูแหละเพราะเขาไม่เคยออกนอกญี่ปุ่นมาดูว่าแบบเฮ้ยมันมีจริงไหมคงอารมณ์นั้นน่ะมาเช็คอะว่าแบบเฮ้ยมันน่าเชื่อหรือเปล่าวะมาเชื่อน่าเชื่อถือหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนั้นน่ะยังไม่มีอู่นี้นะ
ไม่มีก็ไปทำในใต้ตึกในกะลาชใต้ตึกใช่ก็คือทำเป็นกะลาชชั่วคราวแล้วก็เตรียมไว้ให้เขาแล้วตอนนั้นชินมีรถหรือยังมีแล้วไงก็คือตอนนั้นน่ะซื้อ993คันนี้ก็คือคันนี้ชวนรุ่นน้องอีกคนนึงที่มาหลวมตัวด้วยลองซูมไปที่รุ่นน้องครับรุ่นน้องก็รุ่นน้องโต้งก็บอกให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยทำไฟพอดีเนี่ยอย่างงู้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยไปหลอกเขาว่ายังไงไปหลอกมันด้วยแล้วก็สมัยก่อนมันก็บ้าทำสมัยก่อนนะพี่ชินเขาอิน BM มากไอ้โต้งก็ทำ BM ก็ทำเหมือนกันเริ่ม BM ก่อนเราก็เริ่มต้นก็เป็นอะไรแหละ BM เสร็จแล้วพอมาปอร์เช่ปุ๊บตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งค่อนข้างแพงนะอะไรเงี้ยก็ไปหาซื้อกันแล้วยุคนั้นอย่าบอกราคาเลยว่าซื้อกันมาเท่าไหร่นั่นแหละก็ประสบที่แล้วพูดไปแล้วพี่ไม่เป็นไรเอาเหรอคนก็ได้อิจฉา2ล้านกว่าบาทก็บอกนี่เมื่อก่อนนี่แม่งซื้อได้ทั้งวันนี่3 ล้านไม่งั้นป่านนี้คงมีหลายคันแล้วล่ะใช่เข้ามาครั้งแรกเขาก็โอเคชอบสิชอบอาหารเมืองไทยชอบมะพร้าวเจอมะพร้าวเข้าไปนี่จบเลยคือแบบโอ้แฮปปี้อยู่ที่ไหนก็ได้ก็ที่ทำออกสวรรค์มาจอดใช่ใช่ใช่ที่เต้นมาด้วยซึ่งอันนั้นน่ะย้อนไปดูวิดีโอแรกได้ที่เราทำอันนั้นคืออันแรกเลยวิดีโอแรกเลยของโลกต้องพูดว่าของโลกของโลกก็ได้อะวันที่เขามาเนี่ยยังไม่มีใครรู้เรื่องเลยมีพี่แบบไม่รู้มีพี่เต้นรู้คนเดียวใช่แล้วพี่เต้นก็มาดูเป็นทรีกันดีกว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นก็แบบแล้วก็เขาก็เป็นเริ่มทำที่นู่นถ้าสมัยนี้ก็ต้องเรียกว่าไวรัลเพราะว่าทุกคนหลังจากนั้นที่ทำ RBB เนี่ยก็ต้องทำวิดีโอเป็นช็อตคลิปแบบเนี้ยเป็นประวัติก็เป็นประวัติของรถของเขาใช่ก็คงประมาณนั้นแล้วตอนนั้นมันไม่มีคือตอนนั้นน่ะวิดีโอ RBB ส่วนใหญ่จะเป็นรถวิ่งๆสวยๆเท่ๆคูลๆก่อนนี้ข้อมูลมันคือมันไม่ได้มีคำว่า RBB มันต้องไปเสิร์ชหารูปให้เจอแล้วไปหาอ่านในภาษาญี่ปุ่นให้ได้ว่าสรุปมึงชื่ออะไรวะแล้วคลิปนี้ซื้อที่ไหนเอามาติดได้ไหมอะไรเงี้ยกว่าโอ้โหคือถ้าไม่ได้คุยพี่ชินวันนั้นก็ไม่รู้อะซึ่งคันนี้คือ RWB คันแรกนอกญี่ปุ่นของโลกใช่เบอร์1ใช่1 2 1 2พร้อมๆกันพอเขาทำรถพี่เสร็จก็บินแบงกฤษที่อังกฤษคันนั้นมีปัญหาตอนหลังแล้วก็จริงๆแล้วก็คือไปอเมริกาไปทำของมาร์คอาร์เซนอลเออนั่นใช่อันนั้นคือออฟฟิเชียลนิดนึงแล้วตอนที่เขามาทำ2คันนี้เขาจำไม่ได้แล้วอ่ะทำกี่วันนะ5-6 วันประมาณนั้นอยู่ยาวเลยพี่จำได้ติดโป่งคันนู้นใส่โป่งคันนี้คันนี้ทำเสร็จแต่ว่าคือมาครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องเครื่องมือลมเราก็นึกว่าเอ้ยเดี๋ยวหาถังลมมาให้มีของเราก็แค่นี้เล็กๆไม่พอแล้วก็แบบโอ้โหใช้เวลากว่าจะตัดได้ข้างนึงนี่แบบใช้เวลานานมากแป๊บเดียวเดี๋ยวลมมันก็หมดแต่คือพอเจอเขาครั้งแรกรู้เลยว่าแบบวิธีการทำงานของคนญี่ปุ่นไม่เคยบ่นไม่เคยโทษอะไรไม่ตัดอยู่นั่นน่ะคือนั่งอยู่นั่นเหงื่อตกไม่พูดด้วยว่าแบบถังลมเราไม่พอคือก็ทำไปอ่ะทำจนเสร็จอ่ะไม่บ่นไม่อะไรเลยอะไรก็ได้คือแบบตอนแรกเราก็กลัวนะเรานึกในใจว่าโอ้โหเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยก็แต่หลังๆว่าปืดโอ้แล้วเรารู้แล้วไงเราถังลมเราตอนนี้เป็นถังยักษ์เลยมาถึงปุ๊บข้างนึงนี่ไม่กี่วิก็เรียบตัดอย่างไวขอเล่าแบบคนชอบมาถามดีกว่าเออนิดนึงคือการทำ RWB เนี่ยมันมี2สเตจด้วยกันจริงๆแล้วหลักๆมันก็จะแบ่งงานนะเหมือนตัวถังทีนึงช่วงล่างทีนึงหมายถึงว่าก็ใช่สเตจคือใช่เพราะว่าเขาต้องมาคนนึกว่าทำตัวถังเสร็จแล้วก็โหลดแอ๊กๆแล้วก็ใส่ล้อซึ่งมันไม่ใช่อ๋อโหมันไอตอนเซตช่วงล่างเนี่ยบางทีก็ค่อนข้างนานเหมือนกันเขาจะเซตแล้วไปขับเซตรอไปขับแล้วใช่แล้วอีกอย่างนึงคือ993 964มันเป็นรถพูดง่ายมันก็มีอายุแล้วอ่ะแต่ละคันน่ะจิโอเมตรีมันไม่เหมือนกันมันเซตต่างกันคือ993 964มันยังเป็นรถที่ถ้าตอนนั้นสมัยนั้นที่ผลิตอยู่ค่อนข้างจะแฮนด์เมดอยู่พอสมควรก็ใช่ยังไม่ใช่แบบเป็นฟูลออโตเมทโปรดักชันเหมือน996เพราะ996นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของปอร์เช่ที่มันเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อจะได้กำไรควรนั่นแบบแต่ละคันบางทีมันจะมีบางทีมันอาจจะไม่ได้ร้อยเหมือนกันคันอะไรเงี้ยแล้วคือที่จะเห็นชัดๆเลยนาไก่เขาก็สไตล์แบบต้องเซตรถให้เฉียดกับซุ้มล้อมากที่สุดเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาติดโป่งทั้งสองข้างไปแล้วเนี่ยจะเอาล้อเนี่ยให้มาเฉียดเป๊ะทั้งสองข้างเนี่ยการเติมสเปเซอร์เนี่ยบางทีสองข้างมันไม่เท่ากันซึ่งบางคนมามองแล้วเขาจะแบบจะไม่เข้าใจว่าอ้าวทำไมข้างนี้สเปเซอร์ไซส์นี้อีกข้างทำไมอย่างนั้นมันเป็นแฮนด์เมดอะทุกอย่างซึ่งไม่ได้แปลว่าขับไม่ดีนะเพราะว่าเขาเป็นดริฟเตอร์ฉะนั้นอะเซตเสร็จเขาก็จะมาออฟเซตข้างหน้าถึงบอกว่ามันไม่ได้ทำง่ายๆมันเซตหลังเซตหน้าแล้วสรุปมันขับได้อะใช่สองเป็นรถ
ช่คันที่2น่าจะเป็นรถลิชาร์ดรถลิชาร์ดเป็นรถ964ทาก้าซึ่งคันนั้นก็เริ่มมาจากสภาพกันใช่สมุขุมบันคือเมื่อก่อนเนี้ยต้องบอกว่าเราคิดกลับกันตอนแรกๆก็คือเราจะไปหาซื้อรถถูกๆมาทำก็คือเป็นบทเรียนว่าการที่ซื้อรถถูกมาทำอ่ะคือต้องทำเยอะถูกต้องใช่ป่ะคือโป่งนาไก่เนี่ยเป๊ะมากจำได้มีครั้งนึงรถเอาโป่งแปะเข้าไปปุ๊บมันเป็นแก๊ปเบลอเลยจำได้แล้วนาไก่ก็ชี้บอกเนี่ยคันนี้มันชนมาไปทำตัวถังมาก่อนเราค่อยกลับมาทำใช่แล้วเราตอนหลังก็โอเคชินก็เลยรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นรถที่มันทำให้มันเสร็จดีก่อนที่จะมาทำถูกไหมคือให้รถมันพร้อมก่อนรถพร้อมวิ่งได้ช่วงหลังนาไก่มาแค่แบบ2วันก็เสร็จแล้วแล้วก็มีคำถามนึงก็คือคนที่ถามบ่อยสุดคือเมืองไทยมี RVB กี่คันครับ28คันครับ exact number คือ28คันถูกไหมใช่ซึ่งก็จะบอกว่าหลายตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้คนที่ทำRVBเยอะสุดก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มเลนไดรฟ์ถูกไหมใช่แต่ตอนนี้รถเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มเราซะเยอะแล้วจะเหลืออยู่ไม่กี่คนละที่มีออกไปค่อนข้างเยอะเยอะแล้วบางคันก็คือตั้งแต่ทำไปก็ไม่เคยเห็นอีกเลยก็มีแล้วก็แบบที่บอกเพื่อนๆหลายคนบอกว่าอยากเอาRVBมารวมกันบอกมันเป็นไปไม่ได้พูดงงๆเลยว่ายากมากเคยรวมกันมากที่20คันก็ยุคที่ดัสดัสแรกๆดัสแรก20คันเกือบหมดอ่ะพอหลังจากนั้นที่แบบพอเริ่มเปลี่ยนมือไปก็จะเริ่มหายรุ่นผมทำRVBเนี่ยสเต็ปมันคืออะไรแล้วทำยังไงสเต็ปแรกสเต็ปแรกก็ถามก่อนเลยว่ารถอะไรตอนนั้นมันก็จะมีอยู่แค่911หรือ993G series 964เนี่ยรวมอยู่ด้วยกันใช้พาร์ทเดียวกันแล้วก็993ก็แยกออกมาก็คือ2รุ่นจริงๆก็คือแค่ใช่ก็คือแค่2รุ่นแต่ทีนี้เนี่ยดีเทลข้างในมันก็จะมีเยอะมากเพราะว่าอย่าง G series กับ964มันก็จะมีกันชน3ตัวตอนนั้นสมัยนั้นมี3ตัวใช่ถ้าพี่จำไม่ผิดก็ประมาณ3ตัวซึ่งทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนใช่มันอินเตอร์เชนจ์กันได้หมดเลยก็แล้วแต่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือคนที่จะสเปครถเนี่ยก็คือเจ้าของก็คือเจ้าของคือนาไก่ไม่ได้บังคับอะไรอ๋อไม่หรอกฮะคือรถอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเพอร์ซันอลคนเรามันชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักๆเลยก็คือต้องให้เจ้าของเขาตัดสินใจว่าเขาต้องการหน้าแบบนี้ท้ายแบบนี้ล้อแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราเสร็จเราก็ค่อยมาสรุปกันบางคนไปบอกว่านาไก่เลือกเองเจ้าของไม่มีสิทธิ์เลือกไม่จริงถูกไหมตามใจนักการตามใจเจ้าของใช่คือนาไก่อ่ะเป็นคนที่แบบอะไรก็ได้แต่ไอ้คอนเซปต์นั้นอ่ะที่บอกว่านาไก่ทำให้ทุกอย่างมันน่าจะเป็นคอนเซปต์ตั้งแต่ยุคที่เขาทำในญี่ปุ่นซึ่งสมัยนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเหมือนกับว่าขับมาจอดแล้วก็อาจจะเริ่มต้นจากว่าคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำไปเถอะให้มันออกมาสุดนึกออกไหมแบบสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะบางทีญี่ปุ่นคือแบบว่าเชื่อใจเชื่อใจมองว่าเป็นศิลปะก็เราคงไม่อยากจะบอกศิลปินว่าทำยังไงเขาก็จะใจเขาแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำไปคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเชื่อใจมาสเตอร์พี่เวอร์วายอ่ะตอนนี้ก็ไม่มีใครทำอย่างนั้นถูกไหมทุกคนก็เลือกก่อนมีบ้างเป็นบางคนที่แบบอินมากๆก็แบบว่าเออนักไก่จัดการเลยทำให้หน่อยตั้งชื่อให้ด้วยอย่างมันถามว่ามีไหมมีแต่ว่ามันก็เอาจริงคิดว่าเป็นส่วนน้อยแต่ไม่ใช่ภาคบังคับไม่ใช่ภาคบังคับอยู่แล้วไม่เคยชื่อรถให้ไม่ต้องคนตั้งเองรถเรานี่คันที่2รถโต้งก็ไม่เคยมีชื่อคือก็ไม่มีก็เรียกบางคนมาก็แบบไม่มีชื่ออีโบตั้งบางคนไม่ต้องมีสติ๊กเกอร์อะไรด้วยซ้ํานึกออกมั้ยแบบญี่ปุ่นชอบสติ๊กเกอร์เยอะๆรถผมก็ไม่ค่อยมีสติ๊กเกอร์ก็เป็นคนไม่ค่อยชอบสติ๊กเกอร์คือมันไอ้พวกนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวมากกว่ารถผมเลยไม่มีสติ๊กเกอร์เลยอันนี้เขาไม่เจ็บมือแต่ว่าเอามองกันว่าแบบอย่างมียุคนึงที่นาไก่ออกหางหลังใหม่สูงสูงหางหลังนั้นมาเล็กโหดมากเลยอะไรอย่างนั้นน่ะคือถามว่าเมืองไทยจะมีคนเอาเหรอคิดตั้งแต่แรกแล้วไม่น่าจะมีไม่มีไม่ใช่สไตล์ซึ่งแบบเยอะแล้วก็ไม่มีซึ่งต่างประเทศก็แบบโหทำกันใหญ่เลยไอ้ยุคนั้นน่ะแต่รู้สึกจะออกกันหมดแล้วคือจริงๆแล้วมันแล้วแต่เจ้าของมากกว่าทีนี้อยากจะพูดเรานึกย้อนกลับไปชินพาเราไปอันนึงก็คือการแข่งรถ RVB 12ชั่วโมงพาเทเลอร์ก่อนที่พี่จะทำรถอ่ะพี่ไปเทเลอร์ก่อนมึงอะหลอกกูแล้วติดใจจะติดใจว่าเฮ้ยรถอ่ะมันขับดีมันไม่ใช่แบบทำแค่สวยแล้วแบบหูขับไม่ได้ไม่ใช่หรือรถมันทำแล้วรถมันขับดีขึ้นจริงๆโดยเฉพาะรถที่จูนมาอย่างตอนนั้นรถพี่มันอยู่สัก550ไม้มันขับยากมากแต่พอไปขับ RVB ที่นู่นเนี่ยแล้วรู้ว่าเฮ้ยรถมันขับดีจริงแล้วเขาเซตอัพรถมาดีจริงคือไม่ใช่แบบแค่ลุกอย่างเดียวก็เลยอยากจะให้ชินเล่าให้ฟังว่าไอ้จากการแข่งรถ RVB เนี่ยแต่ตอนนั้นชินทำก่อนแล้วค่อยไปแข่งใช่ใช่คือทำก่อนแล้วเขาก็ชวนไปเราก็เหมือนกับเป็นสมาชิกคนนึงก็ต้องเหมือนกับไปทุกปีอ่ะปีแรกๆไปนี่แบบต้องไปช่วยนาไก่แบบเตรียมรถอะไรแบบ
4-5 คันเพื่อที่จะไปงานแข่งอันเนี้ยก็เนี่ยแหละก็เลยชวนพี่เต้นชวนอู๋ไปกันชวนเพื่อนๆไปจะได้แบบรถมันวิ่งได้จริงนะแค่นั้นเองไปอู๋ก็ไปพร้อมกันโต้งด้วยพอกลับมาก็ทุกคนก็ติดใจกันหมดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบรถทำแล้วแบบมาจอดโชว์อ่ะมันวิ่งได้อ่ะคำถามที่ต้องมีคนถามซึ่งจริงๆไม่ใช่คำถามไม่ใช่สิ่งที่ช่องเราชอบนำเสนอคร่าวๆวันนี้ถ้าคนจะทำ RWB เนี่ยควรจะต้องทำใจเตรียมงบไว้เท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับรีสตอร์รถพื้นฐานนะเฉพาะทำ RWB เฉพาะถ้าทำอ่ะสั่งบอดี้คิตสั่งล้อ 30,000 เหรียญ USD ตอนนี้ค่าบอดี้คิตนั่นคือค่าบอดี้คิตยังไม่รวมเพนไม่รวมพ่นสีไม่รวมไม่รวมนะกายบินมาไม่รวมล้อไม่รวมไม่รวมไม่รวมซึ่งขึ้นมาเกือบเท่าตัวจากยุคก่อนจำได้ว่าเราทำไม่ถึงไม่ถึงแล้วก็ 30,000 เหรียญยังไม่รวม 30,000 เหรียญเนี่ยอันนี้เป็นเบสของไม่รู้กูขายรถกูถูกไปหน่อยนิดนึง 30,000 เอาคืนมา 30,000 เหรียญเนี่ยคือค่าของยังไม่รวมการมาติดตั้งของนาไก่ด้วยค่าตั๋วค่าที่อยู่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนี้ก็นาไก่ทํา997ที่ทำกันเยอะแล้วครับแต่997เนี่ยเป็นคิดที่จะให้นาไก่มาติดตั้งให้ก็ได้หรือว่าจะมาทำเองก็ได้คือมันเป็นส่วนหนึ่งของ value นักไก่ทำทุกคันคนที่มันถึงทำวิดีโอทำอะไรทุกครั้งเพราะว่าต้องการว่าตัวเองรถตัวเองมี value ว่านักไก่มาทำกับมือใช่แต่ก็ตอนนี้ก็คือนักไก่ก็บอกว่าถ้าจะให้เขามาทำเนี่ยเขาก็มาทำให้แต่ว่าอาจจะต้องแบบรอนิดนึงแค่นั้นเองคิวยาวไหมคิวเพราะว่าคิวยาวมันติดตอนช่วงโควิดที่เขาไม่สามารถเดินทางได้เลยตอนนี้คิวยาวแค่ไหนชินรู้ป่ะปีนี้น่าจะดีขึ้นเท่าที่คุยกันก็ปีหน้าน่าจะเริ่มเคลียร์แต่ว่าเขาก็จะทำได้เร็วเพราะว่าอย่างไปอเมริกาอย่างเงี้ยไปทีนึงก็จะไปอยู่เลยเดือนนึงคือเขาพยายามเก็บงานไปในทริปนึงอ่ะเก็บงานให้หมดไม่ได้อยู่บ้านก็ถ้าเคลียร์งานหมดแล้วก็โอเคอ่ะแต่ว่าช่วงโควิดเขาก็ได้ทำ997มีเวลาได้ออกแบบคิดใหม่เยอะมากเพราะว่าช่วงนั้นเขาไม่ได้ไปไหนเขาขายก็บอกงี้ได้แหละเขาแอร์คูลขายแอร์คูลหมดเลยซื้อก็7หมดในการเป็นคนไม่เก็บตังค์ครับได้ขายอะไรได้ก็แปลงเป็นรถหมดแล้วก็ซื้อก็7มาน่าจะเกือบ10คันมั้งแล้วมีทุกรุ่นธรรมดาเปิดประทุน GT3 RS Turbo อ๋อนี่ก็ซื้อหมดเลยเหรอซื้อหมดเลยแล้วก็ทำทุกคันตอนนี้ออกมาขายตอนนี้ก็ถ้าใครอยากซื้อก็เขาก็ขายอ่ะก็เป็นเรดี้เมดก็เชื่อ G3S มาตัดทำเป็น RWB ใช่มีแล้วครับแล้วก็เทอร์โบก็มีซึ่งคือนักกายจะเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบพอทำบอดี้คิดอะไรใหม่ๆอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนฝึกอ่ะแล้วก็จะได้ดูว่าความแตกต่างของ Mark 1 Mark 2เป็นยังไงสามารถเปลี่ยนจาก Mark 1ให้มันเป็นการชน Mark 2ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ดูว่า mix and match จะได้มีออปชันหลายๆอย่างก็ตอนนี้ก็น่าจะประสบความสำเร็จแล้วล่ะแล้วก็วิธีการติดตั้งเขาก็บอกว่าคือตอนแรกเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าตัวถัง997มันไม่เหมือน Aircool ด้านในเนี่ยมันจะเป็น2ชั้นทีนี้เนี่ยช่วงแรกๆอ่ะนาไกก็เป็นห่วงเพราะว่าถ้าเขาบินไปทำให้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากหมายถึงว่าไอ้2ชั้นเนี่ยคือจะต้องแบบตัดพอตัดเสร็จปุ๊บต้องหาวิธีเพื่อที่จะปิดไม่ให้มันน้ำเข้าไปแล้วเป็นสนิมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เขาก็บอกว่าถ้าแบบคนไปติดตั้งเองอ่ะก็ควรจะไปทำที่อู่สีแล้วก็จัดการตรงนั้นให้เรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งแต่ตอนนี้เขาก็คงทำเยอะจนแบบรู้แล้วว่าควรจะทำยังไงซึ่งมันก็เป็นวิธีที่แบบเอาพูดตรงๆอ่ะมันเร็วแต่ว่าถ้าคนยกรถขึ้นไปแล้วมองขึ้นไปอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูแบบมันงานแฮนด์เมดจริงๆดิบๆอะนะก็อย่างนั้นอะรับเวิร์ลวิธีทำก็คงต้องไปดูกันเองแล้วกันแต่ว่าเวลาตอนนี้คนที่สนใจก็7อะผมก็จะบอกว่าวิธีทำเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้ารับได้ก็ให้เขามาทำก็คุณยังรับทำอยู่ทำตอนนี้มีบุ๊กคิ้งแล้ว1คันทีแล้วตอนทำไมผมจะทำคุณไม่ให้ผมทำก็คุณก็ยังไม่ชัวร์เลยคุณจะเก็บรถหรือเปล่าตอนนี้ขายแดดก็มันนานมาแล้วมันขายกินไปแล้วพี่ตอนนั้นมันแบบว่าขายกินไปแล้วคิดดูให้ดีก่อนคือคิดดูให้ดีก่อนอยากให้คิดให้แบบคิดนานๆเนี่ยครับคนนี้เขาคิดนานมากเขาคิดโอ้โหคิดมานานแบบหลายเดือนมากแล้วในที่สุดเนี่ยเ
าก็คอนเฟิร์มแล้วแต่ตอนของผมเนี่ยโทรมาเลยนะอุ้ยอยากขายเลยก็จะแบบทุนเอามาตัดกันเถอะผมแม่งตอนนั้นไม่มีตังค์ที่คุณเก็บไปตัดจริงๆเนาะเสียดายมากเลยตอนนั้นโคตรเสียดายแต่ผมดีใจที่จะได้เห็น RBB ทำก็ใช่ขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวก็ลองดูฮะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็คือก็เรื่องการตัดซุ้มก็บอกเจ้าของรถไปแล้วว่าจะเป็นอย่างงี้เขาก็โอเคคือเขาคือใครก็อยากให้นักการมาทำให้ใช่ทีนี้เรามาคุยเรื่องอู่นี้ตอนนั้นยังไม่มีแล้วก็ชินก็เลยมาสร้างอันนี้แต่อู่นี้เสร็จแล้วอู่นี้เนี่ยเป็นดีไซน์เนื้อออกแบบนะน่าจะเป็นอู่ที่สวยที่สุดในประเทศไทยก็คือเป็นเพื่อนกันครับพอก็คือก็บอกเฮ้ยเนี่ยอยากทำแบบเนี้ยเพื่อนก็จัดชุดใหญ่ให้วันนี้มีชื่อนะครับเจ้านั้นวัสุสไตล์วัสุตามสไตล์ของคุณวัสุเขาใช่ครับแล้วก็แผ่นแนลมันก็คือไม่ใช่เมทัลชีทมันเป็นอะโพลิกซึ่งตอนนั้นก็เราก็มานั่งคิดอยู่ว่า ถ้าไม่มีอะโพลิกนี่กูทำอะไรได้มากกว่านี้เยอะซื้อรถได้อีกคันนึงอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็โอเคมันก็เหมือนเป็นบ้านผมครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรก็แบบวันเงียบๆแบบผมชอบมานั่งที่นี่แล้วก็นั่งดูรถนั่งทำงานอะไรเงี้ยครับคุณหนูมีอะไรไหมเรื่องRBBก็ขอตัดพอได้ปะRBBเมืองไทยนี่แม่งถูกวันก่อนเพิ่งดูราคากับพี่ชินที่อเมริกาที่แม่งประกาศขายก็มันขายกันได้หรือเปล่าราคานั้นน่ะสองสามแสนเหรียญใช่ใช่คือแพงกว่ารถเมืองไทยมันตั้งราคากันพอเป็นRBBแล้วด้อยค่ากว่ารถสแตนดาร์ดมันก็แล้วแต่ interpretation ของคนที่ชอบนะมันก็เป็นอาร์ติสต์ตลาดมันใหญ่กว่าแต่ว่าพี่ว่ามันก็ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่านะราคาแต่มันก็เปลี่ยนมันขายได้มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆมันมีคนซื้อขายตลอดแต่ราคาจบเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เวลามันตั้งกันอ่ะ 2-3 แสนใช่ใช่แล้วก็ที่อเมริกาแคนาดานี่แบบตอนนี้น่าจะเป็นเผื่อเป็น100คันแล้วมั้งฮะจริงเหรอน่าจะคนมันอยากได้เยอะมากเยอะมากเยอะมากบางคนถึงขนาดที่ว่าแบบทำปุ๊บขายเลยหลายคนมากเยอะมากคือจริงๆต้องบอกว่าส่วนตัวพี่นะพี่ว่าวงการนะวีเนี่ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะอาจจะไม่ใช่เมืองไทยนะเมืองนอกอ่ะคือมันเป็นธุรกิจเยอะขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนคนที่ทำของมันน้อยคนก็มันก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนฝากหิ้วมันฝากหิ้วมันมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบบางคนก็บางคนทำแล้วไม่ชอบใช่เยอะเยอะวันนี้ก็ได้ฟังประวัติที่แท้จริงของ RWB ในเมืองไทยเดี๋ยวเราไปดูรถกันแล้วไปดูRWB คันแรกของไทยและคันแรกนอกญี่ปุ่นทั้ง1และ2เพราะเขาทำพร้อมกันแล้วก็จะไปคุยกับเจ้าของทั้งคู่ซึ่งคนหนึ่งคือพี่ชินอีกคนนึงคือโต้งใช่ไปไปดูรถกันเนี่ยนะโอเคครับก็มาอยู่กับโต้งใช่ RWB 1ใน2คันแรกของประเทศไทยไปลองขับดูโอ้ไม่ใช่พวงมาลัยอยู่ฝั่งนู้นพวงมาลัยซ้ายตอนแรกมึงคิดไงวะเคยเห็นแบบโพสต์ตามฟอรั่มอะไรอย่างเงี้ยแวบๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ชินก็แบบโต้งพี่จะไปญี่ปุ่นนะโต้งสนใจเปล่าจะได้แบบมาทำพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยก็เอาดิพี่แต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีรถนะครับก็ไปหาจริงๆแล้วคันนี้พี่ชินเจอก่อนด้วยแล้วพี่ได้ยางผมไม่เป็นไรโต้งเอาไปก่อนนี่ก็พี่ถ่ายผมก็จริงๆรู้กันจะตากันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผู้นำทางด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณเลยเหรอเอางั้นเลยได้สายรถได้สายรถถูกไหมครับก็เลยได้คันนี้มาก็เป็นพวงมาลัยซ้ายเกียร์ธรรมดารถอเมริกาใช่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 รถอเมริกา C2 ใช่ 3.6 C2 เลยแรกเลยครับตอนนั้นที่ทำเนี่ยเราไปที่ไอ้12ชั่วโมงยังพี่ยังทำก่อนแล้วค่อยไปใช่ใช่แล้วความเศร้าคืออะไรรู้ป่ะผมแม่งเพิ่งแบบตกลงขายคันนี้ให้พี่ชินไปแล้วไปไม่มีรถแล้วแบบว่าพอไปขับแล้วแบบเชียร์แม่งเครียดอยู่แบบไอ้สัตว์ไม่น่าขายเลยอยากไปดูหน้ามันเครียดไปดูในวิดีโอ12ชั่วโมงได้พอมาก็โอเคคุยพี่ชินก็ใจดีก็ขายกลับมาให้รักมากครับพี่ต้องไปเอาอีกคันนึงเนี่ย3สีเหลืองก็6ก็เนี่ยแหละก็เพราะชอบรถไวบอดี้นี่แหละจริงๆก็คือคล้ายๆกันแบบมันจะมีรูปฝังใจพี่โน่มั้ยเคยดูสื่อญี่ปุ่นคือจริงๆที่ชอบมากๆคือไอ้964 3.8 RS อ่ะที่มันจะเป็นจริงๆตัวถังเทอร์โบแหละแต่ว่าล้ออ่ะมันลึกมากมันลึกมากเพราะว่าช่วงล่างมันยังเป็น4รูธรรมดาแล้วปีกก็เป็นไอ้ปีกคูกระต่ายอ่ะไอ้ปีกตั้งๆอ่ะ 3.8 อ่ะรูปฝังใจแล้วก็เลยชอบ964ไวบอดี้ซึ่งแบบออฟลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ว ARVD มันก็ถูกส่งพอดีอะไรอย่างเงี้ย
คันนี้ก็ทำเครื่องมากตอนทำอ่ะทำเครื่องนี่ตอนทำแรกโอ้มาทำตอนอยู่กับพี่ชินก็คืออ๋อตอนแรกเป็นเครื่องเดิมตอนแรกเป็นคือโต้งไม่ได้ทำพี่ชินทำแล้วตอนนี้มันก็รับมรดกไปแผนสูงโมฟีโมฟีรถเจ้าของอู่โมฟีเครื่องนี้บิ้วเต็มนะครับคดี PMO 3.6 ITB PMO Motec ครับมีแคมด้วยป่ะไม่มีไม่ใช่ได้เล็กคอยพี่แต่คอยแยกมันดีครับเพราะคันนี้ตอนที่ไปอยู่พี่ชินเนี่ยพี่ชินเขามี2คันใช่ไหมตอนนั้นเขาคันนี้เขาทำอารมณ์เป็นสนามรถสนามก็แบบมีโรเกตมีคือโรเกตอันนี้มึงไม่ได้ใส่พี่ชินใส่พี่ชินใส่พี่ชินเป็นคนใส่โต้ไม่ได้ใส่เองมันไม่ได้ทำมีอะไรหลอกมันเอารถมาทิ้งไว้หลอกเขาหลอกเขารถขับดีแล้วใช่ไหมพี่เพอร์เฟกต์นะพี่ไม่ทำอะไรนะโอเคขอกลับมาขอคืนคันนี้เคยออกทริปป่ะจะออกใช่ป่ะเคยออกทริปกันใช่ป่ะออกครับออกก็ไม่มีปัญหาอะไรจริงๆคันนี้ถึกมากนะพี่แบบไปแฟกไปอะไรแบบแอร์คูลเนี่ยถ้าทำจบอ่ะมันถึกอยู่แล้วถ้าไม่ทำเกินทำแบบพอดีอ่ะมันจะถึงครับไม่ได้ว่าอะไรครับพี่หูผมรักพี่ครับรักพี่เต้นครับครับส่วนข้างในก็ซิ่งเต็มแม็กโลบาอย่างนี้เรียกโลเคเธอพี่บาร์โลบาร์บาร์เก็ตซีทชิฟเตอร์เป็น CAE ครับคันนี้ขับเวลาในสนามสนุกมากเพราะเกียร์มันสั้นเขาไปเรียงเป็นโคเซโชอีกโอ้โหไปเรียงเกียร์ใหม่โกงทุกระดับเดี๋ยวนะคัดแข่งในที่ทองแดง4แผ่นหรือเปล่าครับคัดเนี่ยฮะคุณจีนนี่ปิดวาล์วอยู่นะวาล์วมันอยู่ตรงเนี้ยพี่แต่ว่าเสียงโมเทคเลยแหละท่อมีวาล์วนี่คือเปิดเหรอคันนี้ท่อเสียงดีนะท่ออะไรอ่ะมันเป็นท่อของนาไกอ่ะพี่ที่มันเป็นท่อคัสตอมของญี่ปุ่นที่มันเปิดปิดได้เมื่อกี้มีวาล์วอยู่ก็คือถ้าเปิดก็ออกท่อตรงเลยโอ้โหเสียงโหดมากคันนี้ก็เป็นรถในตำนานที่อาจจะโตไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะตำนานก็เป็นดาเซเฟนทีคันนี้ไม่เคยเปลี่ยนล้อไม่เคยวันนี้ล้อเดิมมาตลอดล้อเดิมล้อต้นสีดำไม่หรอใช่ใช่ใช่เคดอนเกรย์ใช่ไหมเคดอนเกรย์ตอนนั้นผมลอกอันนี้ไอ้สปอร์ตคลาสสิกเกรย์อ๋อของ997แต่ไม่เหมือนไม่เหมือนก็เลยกลายเป็นเหมือนกันก็เลยเป็น PTS PTS โอเคไปเราไปดูอีกคันนึงกันมาดู993ของพี่ชิน1ใน2คันแรกคันนี้เนื่องจากเป็นรถเจ้าของอู่ก็จะซนหน่อยสนมากเพราะว่ามีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตลอดเวลาเกือบจะทุก2ปีพี่เทียนคันนี้เริ่มมาจาก993 NA C2 พวงมาลัยซ้ายสีขาวสีขาววันนี้มันสี GT Silver ครับตอนนี้เอ้ยแล้วตอนแรกเลยพอทำเสร็จมันเป็น Bucket Seat ใช่ป่ะพี่จำได้ใช่เป็น Bucket Seat Bucket Seat นี่เปลี่ยนมา2รุ่นแล้วมั้งคือ Bucket Seat เนี่ยสมัยก่อนเราเพิ่งมาเล่น911ซื้อมาเลยใส่ปุ๊บใหญ่ไปติดปีกมันชนกันปิดประตูปุ๊บติดปีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นโพซิชันเท่านั้นใช้ SPG ไม่ได้ติดต้องโพซิชันตอนแรกเป็นของ OMP ด้วยแล้วก็ใส่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เข้าไปอีกอะไรเป็นแนวสตรีทซิ่งเกียร์เปลี่ยนเป็น CAE มีเมื่อก่อนนี้ก็มี CAE ตอนนี้ไปอยู่ในซินดี้ตอนนี้สลับกันสลับกันไอ้คนนึงอยากได้เกียร์ซิ่งคนนึงอยากได้เกียร์ง่ายคันนี้ไปออกทริปบ่อยมากหลังๆพอไปทริปปุ๊บรู้สึกว่าอยากขับแบบเกียร์ธรรมดาที่มันไม่ต้องอะไรเยอะแล้วก็เบาะก็แบบนั่งสบายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทัวริ่งโหมดก็เลยประมาณนั้นก็เลยกลับมาเป็นทัวริ่งโหมดยกด้วยป่ะเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงยกด้วยยกเป็นแบบแรลลี่ทามแม็กเพราะว่าจะได้ไม่ต้องจะได้ลูดอะไรได้ช่วงที่เราเล่นคายเองกันหนักๆซึ่งลามไปถึงอายุวีซึ่งยังอยู่ในช่วงนั้นอยู่ตอนนี้ก็มีไฟหน้าก็ไฟหน้านี่ใส่ตั้งแต่ตอนช่วงที่ยกจนตอนหลังตอนนี้ก็เริ่มเอาไฟออกแล้วเพราะตอนหลังนี่ช่วงหลังๆมาทำเครื่องตัวนี้ก็เคยโอเวอร์ฮอล์หนึ่งรอบทีมช่างแบบว่าพี่ลองอย่างนู้นอย่างนี้อ่ะอยากลองก็ลองกันเอาเทอร์โบมาใส่เอาบอกว่าเดี๋ยวจะทำเป็นแบบไฮคอมเพรสชั่นโลบูสต์เหมือนแบบรถยุคใหม่ๆ อะไรอย่างเงี้ยบูสต์แค่แบบไม่เกิน 0.5 ประมาณนั้นใส่เข้าไปครั้งแรกปุ้ม
ระเบิดไม่วิ่งไม่ได้จูนไม่ออกจูนไม่ได้เพราะว่าน้ำมันบ้านเรามันไม่พอเออมันก็เลยในที่สุดก็เลยต้องรื้อเปลี่ยนลูกซูปตอนนี้ก็คือเป็นเทอร์โบเป็นเครื่องเทอร์โบเต็มแม็กซ์แล้วดิถ้าอย่างนั้นอ่ะตอนนี้เป็นเครื่องโลคอมตอนนี้เป็น9เหลือ9เมื่อก่อนเนี่ยมัน11กว่าตอนนี้เหลือแค่ 9.5 11กว่านี่สแตนดาร์ดของพวกนี้อยู่แล้วเพราะไอ้993เป็นเครื่องทุนกลางแต่ว่าคันนี้มันจะเกิน11นิดนึงเพราะว่าอ๋อใช่ใช่993ก็11ไม่ลูกสูบเดิมแต่ว่าฝาสูบมันเป็นฝาสูบมันสูงมันก็เลยได้กำลังอัดค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วมันเป็น6ลิ้น6ลิ้นคอร์อินเทคเป็นของ GT3 สูตรเดียวกันก็สูตรเดียวกันที่หลังทำกันก็ลอกกันบ้านครับตอนหลังก็เลยยังไม่สมบูรณ์นักก็เป็นเทอร์โบไปตอนนี้สตาร์ทยังจูนแล้วเรียบร้อยจูนแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงก็ประมาณเทอร์โบก็ประมาณแค่นี้ไม่ใหญ่ประมาณแค่นี้ แล้วพี่คอมาพี่ขึ้นไดโน่ยังขึ้นแล้วขี่ม้า420ครับ420กำลังดี420ที่ล้อกำลังดี500ที่เครื่อง500ที่เครื่องก็เท่าไอ้คันที่พี่นั่งมาเมื่อกี้น่าจะเซตอัพใกล้ๆกันคล้ายๆกันโอเคนะใช้ได้อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกมันต้องมาเก็บรายละเอียดหน่อยแต่นี้จะ respond ดีกว่ารถผมนะเพราะรถผมมันคอยดีเดิมไม่นี่คอยดี GT3 มันก็น่าจะไม่คันไหนถ้าซินดี้อ๋อคันนี้ใช่ไม่แต่ซินดี้ NA ไงถ้าอันนี้ซินดี้นี่เหมือนรถยิ่งกว่ารถเทอร์โบอีกขึ้นไปเหยียบปุ๊บมันตกใจเลยล้อแม่งแบบคันนั้นคอยออนปลั๊กไงคันนี้คอยออนปลั๊กนั่นเองนี่คอยออนปลั๊กแล้วอันนี้เป็นยุคแรกของตัวคอ GT3 ที่เป็น6ลิ้นตัวแรกเลยมันเท่มากเลยนะไอ้เนี่ยใส่แล้วสวยถ้าขออันนี้หน่อยก็คือแทร็กพูดถึงแทร็กเดย์พอใช้ขับแทร็กเดย์จะเป็นแทร็กเดย์ที่เราไปกันเอารถพวกนี้ไปวิ่งกันเรคคอร์ดโฮลเดอร์ของสนามแก่งกระจานเป็นปีที่นากายมารุ่นคลาสสิกนากายขับคันนี้ NA จนวันนี้ยังเป็นแทร็กเรคคอร์ดอยู่ยังไม่มีใครเบรกได้ยังไม่มีใครเบรกได้สุดยอดมากแม่งโยนรถทิ้งทั้งคันเข้าไอ้ตรงยูเทิร์นบนนี้ปั๊บๆๆคือนากายก็เป็นดริฟเตอร์ไงพี่โอ้โหแล้วตอนนั้นเครื่องยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนั้นเครื่องเดิมๆนี่ยังทุกวันนี้ไม่มีใครเบรกได้นะนากายคือเขาไม่ได้แบบแค่คนทำรถเดี๋ยวขับรถโคตรเก่งโอ้ต้องรายการต้องไปดูครับดูประวัติเรื่องการขับรถเขาคือบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเขาถึงเส้นรถเก่งใช่เขาถึงเส้นรถเก่งคือจุดมุ่งหมายตอนนี้ณปัจจุบันของชินคือทำคันนี้อยากให้เป็นรถสไตล์การใช้งานทุกอย่างครับไปได้หมดไปทริปได้สตรีทยูสลองแทร็กได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้มันไม่จุกจิกไม่เราต้องมีลิมิตของเราว่าเราไม่ได้แบบเฮ้ยเราต้องการ700แรงม้าหรืออะไรเงี้ยนึกออกป่ะเราแค่แบบขอให้มันแบบขับดีไม่อันตรายแค่นั้นเองคือรุ่นนี้แล้วอ่ะผมว่าแรงม้าไม่ใช่เรื่องใหญ่เอาพอขับสนุกทัวริ่งอ่ะเหนื่อยมากคือไม่ใช่แบบว่าอยากแบบเห็นรถแล้วแบบจะขับแล้วไม่เอาเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะโอเคเยี่ยมสนุกสนานมากมายได้ความรู้วันนี้หลายๆอย่างบางทีเราก็ลืมไปแล้วเหมือนได้ย้อนกลับไปในเวลา10กว่าปีแล้วนะพี่สนุกสนานน่าจะเป็นเอาพี่พูดจริงนะส่วนตัวพี่มันเป็นเวลาที่เล่นรถแล้วมีความสุขที่สุดในช่วงนั้นจริงผมลูกหนึ่งอะตอนนั้นนะเพราะว่ามีเงินมีแรงแล้วก็มีงานเดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้ประสบการณ์แต่ว่าอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันด้นจริงตอนนี้เรียกแก่ประสบการณ์ใช่ครับผมขอบคุณชินมากโต้งด้วยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน